จากไปอย่างสงบดาราฮ่องกงอู่มงตะเสียชีวิตในวัย70ปีด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์64ผู้สื่อข่าวรายงานว่านักแสดงฮ่องกงชื่อดังอู่มงตะในวัย70ปีได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยอาการโรคมะเร็งตับหลังจากเข้ารักษาตัวมาแล้วระยะหนึ่งท่ามกลางความเสียใจของแฟนภาพยนตร์สำหรับอู่มงตะเป็นนักแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ฮิตจำนวนมากซึ่งชาวไทยมักคุ้นเคยกับการเห็นเขาแสดงร่วมกับราชาตลกโจซิงฉืออีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถของวงการสำหรับผลงานที่ผ่านมาของเขาได้แก่นักเตะเซี่ยวหลิมยี่คนเล็กนักเรียนโตไซอิ๋ว95เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนและเปาบุญจิ้นหน้าขาวทั้งการันตีฝีมือด้วยการชนะรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเวทีฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดจากผู้หญิงค่าใครอย่าแตะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ